มสืบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบการออกโฉนดโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า700ไร่เตรียมสั่งฟันเจ้าที่6รายเจ้าของที่ดิน8รายขณะที่การดำเนินการกับรีสอร์ทที่เขาค้อเสร็จแล้ว5คดีเตรียมส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา25พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพันธมโทประวุฒิวงศ์ศรีนินผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายมนพสายอุ่นใจผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลกนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรและพันเอกพงษ์เพชรเกตสุภาหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนรื่นฤดีและพันเอกสุภพงษ์ทัตตานนท์ตัวแทนกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประชุมร่วมกันถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอลมเก่าและอำเภอเขาค้อก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปื่อยป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์โซน4บริเวณหมู่ที่9บ้านหนองเขียวและหมู่ที่11บ้านสำบุญตำบลศิลาอำเภอลมเก่าซึ่งมีการออกโฉนดโดยมิชอบจำนวน25แปลงเนื้อที่กว่า700ไร่ให้กับนายทุนจากภาคใต้ทำสวนยางพาราซึ่งกรมสืบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษและได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้กระทำผิดจำนวน14รายโดยเป็นเจ้าที่ของรัฐจำนวน6รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายและผู้ครอบครองที่ดินจำนวน8รายโดยในส่วนเจ้าที่ของรัฐสำนักงานปปช.ได้ส่งเรื่องคืนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งผู้ต้องหาที่1ถึง5ซึ่งเป็นพนักงานของรัฐจากกรมที่ดินได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน25แปลงเนื้อที่ประมาณ700ไร่ให้กับผู้ที่ครอบครองที่ดินทั้ง8รายโดยร่วมกับผู้ต้องหาที่6ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ส่วนผู้ครอบครองที่ดินจำนวน8รายนอกจากจะมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา157แล้วยังมีความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมูลค่าความเสียหายจำนวน29,532,448 บาทสำหรับพื้นที่ที่มีการออกโฉนดโดยมีชอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จำนวน 1,554 ไร่ที่ชุดพยัคฆ์ไพรได้ทำการตรวจยึดตามปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภายใต้ยุทธการป่าสักยั่งยืนเพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกนายทุนบุกรุกซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที่จะทวงคืนพื้นป่ากลับมาเป็นของรัฐและดำเนินคดีกับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบอย่างจริงจังพันธมโทประวุฒิวงศ์ศรีนินได้กล่าวถึงการจับกลุ่มการก่อสร้างรีสอร์ทที่บนเขาค้อซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อและวังชมพูและพื้นที่ราษฎรอาสาหรือรอสว่ามีการบุกรุกยึดครอบครองโดยมีการก่อสร้างรีสอร์ทหลายแห่งในพื้นที่โครงการปลูกป่าตามพระราชสมณีเนื้อที่ประมาณ150ไร่บริเวณหมู่ที่1ตำบลหนองแม่นาซึ่งต่อมาหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ได้ร้องทุกข์และขอให้รับเป็นคดีพิเศษกระทั่งคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับเรื่องเป็นคดีพิเศษจำนวน7คดีเนื้อที่รวมประมาณ20ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ5คดีโดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้กระทำผิดทุกรายในคดีนี้หรืออีก2คดีที่ใกล้ดำเนินการเสร็จสิ้นการกระทำของผู้กระทำผิดเป็นการเข้าไปยึดครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และประมวลกฎหมายที่ดินนอกจากเจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้ยังได้ดำเนินการจับกลุ่มรีสอร์ทที่กระทำผิดอีกราว50รีสอร์ทโดยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาค้อเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่มีการปลูกสร้างรีสอร์ทนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา25พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติต่อไป